บอกว่ายูน่ามันเป็นลิงลมเลยเหรอทำไมอะไรนะพี่ดาถามโจ้ก็ได้ใช่ปะถามโจ้ก็ได้ว่าจิมมี่พูดว่าเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมพี่ดาถามโจ้ก็ได้ครับเป็นแค่เพื่อนในแก๊งไม่ใช่จิมบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในแก๊งไม่ใช่หรอบอกว่าใช่เป็นแค่เพื่อนในแก๊งไม่ตอนแรกคนโกหกมันก็จะตะกุตะกาแบบนี้แหละก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย 4-5 คนน่ะได้ยินกันหมดเลยเขาพูดกับใครก็ทีมโดนเด็กเอามีดขู่เหรอด่าใส่หมดอ่ะใช่ไหมครับก็เป็นแค่เพื่อนในแก๊งไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนครับโอเคเขานั่นแหละไม่ใช่ครับไม่ฟังก่อนเขาบอกว่าโจถามว่าในทวิตใครแล้วบอกว่าเพื่อนในแก๊งไงถูกไหมเราไม่ได้บอกว่าเป็นแค่ก็เป็นแค่เพื่อนในแก๊งไม่ใช่ครับเราบอกว่าเพื่อนในแก๊งสุดท้ายก็เพื่อนไว้เกลดูที่ดูที่ตรงนี้พอแบบ we just friend อ่ะมันเต็มใจเหี้ยอะไรวะไอ้สัสเพื่อนจะตอบบ้างไงล่ะพี่ว่ามันรอดป่ะไม่ได้นะจะโดนหรือเปล่าดิ้งดิ้งดิ้งทำดีดิอะไรโจมันก็โดนอ่ะพี่ดิ้งทำอยู่มันไม่ดีตรงไหนแบบนึงแล้วก็กับเขาแล้วก็พูดแบบนึงอ่ะไม่ใช่ขาเฮ้ยลนลบอุ้ยเปลี่ยนเรื่องทำถูกวิถีทางให้เธอเชื่อใจได้รู้มันนุ่งมามองหน้าเลยหลับเป้าไงเว้ยชวนทำไมไม่ตั้งใจหลับเป้าอย่าหลักเล่งดิเย็บตัวอยู่จอมมันนุ่งมาทำแบบนี้เลยทำไมอ่ะอุ้ยอย่าใจอ่อนครับอย่าใจอ่อนน่ะดูดิคนเราถ้ามันอุ้ย 5,000 มันอุ้ยไอ้เชี่ยโจเอ้าทำไมโจอ่ะมันต่อจ้างเหมือนกันไง sorry เอาดูกันแค่นี้เลยว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่ยิงหรอกอ่ะไม่ได้ตีครับพี่1005ตีจบเมื่อไหร่บอกใครพี่จะถามให้ครับพี่1005ขอตังค์โอเคครับได้ไหมเพื่อนโจไม่หิวเอาแล้วตอนนั้นบอกหิวพี่ดาก็มีเล่นกับเอ็นทีอาร์หลักยังคืนด้วยหรอพี่ดาบอกเลยใช่เขาเจ็ดสี่มีจะถามใครแล้วบ้างนี่ใช่ครับมีแค่นี้มีแค่นี้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มีเงินเพิ่งส่งเงินแก่ไม่ทำไมโจน่ารักจังอ่ะเขาบอกว่าจะจบกันโอเคโอเคโอเคถือว่าเป็นเพื่อนกันโอเคโอเคเป็นเพื่อนกันนะใช่เป็นเพื่อนโอเคฮัลโหลครับพี่บ๊อบอยู่แลนน้ำตาลครับพี่โจให้เท่าไหร่ไม่ตีครับพี่ไม่ตีอะไรนะพี่โจให้เท่าไหร่แลนน้ำตาลพี่บ๊อบไม่ตีโจเขาอยู่ยังไม่สองหมื่นตรงนี่ไงพี่ที่คนเดียวความรับไหมไม่มีแก๊ง DK เอาละยังไงครับตั้งคนสองคนสองคนยี่ DK เยอะกว่ามันแต่มันไม่มีไปแล้วส้วมครับพี่ฝากเงินจ่ายเงินแก๊งใช่มันต้องแยกแยะใช่ป่ะไอซีเฮ้ยจริงไงใช่ใช่ใช่ดูโซ่จะมีความลับอะไรเราก็ดูด้วยกันตอนนักการแล้วก็ไม่ได้เจอกันไงมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็นโจกับส้วมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยายาคนเยอะคนเยอะพี่ดาวไว้เดี๋ยวไปกินจินดาเลยเราให้ฟังเย็นมากใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนวะของแบบอะไรอ่ะโอซีเหรอโจเฮ้ยโอซีแล้วคืออะไรอ่ะโจมีคนแนะนำโอบ้างอ่ะอะไรไม่กูยังไม่ได้จะพูดอะไรเลยจินดาหรออะไรจินดาจินดาอีกแล้วอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยกินหรอสตอรี่มันจะเสร็จตอนประมาณกี่โมงค่ะอยู่คนไหนเอ่ยน่าจะเที่ยงคืนนับอ๋อพี่แอนรับใช่ไหมนะเที่ยงอะไรกับกูไหนเขาต้องจ่ายเงินแก๊งเท่าไหร่อ่ะเงินเขาอยู่ที่เราหมดไอ้ท่วมเคลียร์ดิ
จงไม่ได้เป็นคนพูดนะเว้ยหนูไม่รู้ครับดูดิดูไอ้พวกเด็กพวกนี้มันพูดดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่เราประมาณล้านหนึ่งอะครับแต่เขาเราไม่รู้ว่าเงินแกเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะมีวะจริงดาไม่ดูแลเลยมาเคลียร์ดิอะไรพี่ป๋อพี่อย่าทำดาพี่ไปตีจิมทำไมไอ้จิมทำก่อนพี่ตีหนูจิมทำก่อนพี่ยังเอาอย่างไรเนี่ยไอ้จิมไม่พี่จิมมีเสียงเดียวนะผมสองเสียงจิมทำก่อนมันก็ต้องมีกันบ้างแหละนายบอกว่าโดนนายบอกดาตีเป็นที่ขายกุ้งแล้วโดนป้นไงเออเนี่ยผมไม่นี่พี่ยังพี่คนป้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้เจ้าจะถ่ายหลังกันดีโจพี่บ๊อบว่าไงไม่แต่งตัวน่ารักกันจังเลยก่อนเขาแต่งไม่แล้วแฟนพี่ไปไหนนี่อุ้ยไม่รู้ไปถึงใครแฟนพี่อ่ะไม่มีไอ้จิมเนี่ยกูพูดรู้อยู่พี่รู้อยู่โอเคครับเนี่ยแล้วบอกได้กี้บอกให้มาช่วยแล้วก็มาดิสกูดิสกันเองอ๋อลืมพี่ลืมพี่บอกก็มีแต่หนูแล้วเว้ยที่น้องพี่ไม่ผมก็ค้างพี่แล้วก็ถูกตรงนั้นแต่ไม่แต่ไอ้จิมบอกว่าด่าดิสเหรอแล้วให้โจราดน้ำมันใช่แล้วก็ส้วมก็ใส่ไฟด้วยไม่พูดเรื่องจริงเลยพูดเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงพี่มิเกลใช่ไหมแล้วคานิ่งก็บอกอุ้ยสาวใครเหมือนก็แซวกันแล้วจิมบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในแก๊งจะพูดงี้เลยจะพูดงี้เลยใช่ละตั้งแต่มาตัดตะกี้เห็นมันก็เอาเลยเหรอเจลทำไรอ่ะเจลอยู่กับเพื่อนในแก๊งเหรอโอ้ปันแล้วปันมันไม่ใช่ครับมันแค่เพื่อนแล้วถ้าเป็นอยู่นะอยู่นะตอบมาเลยพี่โจน้องเฟย์บอกให้ทักหาด้วยนะเฟย์เฮียแต่กูกระทืบเอ้าก็เห็นกอดกันวันนั้นเฟย์ก็คิดถึงน่าเราถามได้ไหมถ้าเป็นเธอตอบมาเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงชิวตอนนั้นยังกอดกันที่เลี้ยงเดียวด้วยสิพี่บ๊อบเอานี่โจแล้วโจไม่เลี้ยงหรอโจก็ดูแลอยู่เนี่ยอยู่กับโจไงดูเห็นไหมใครแกล้งกูไรสัตว์มันจะไม่ได้ผุดได้เกิดพูดลอยๆพูดแกงพูดจริงๆฮัลโหลเฟย์เออคือแดนน้ำตาลเออโจอยู่เออไม่ทักไปหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้โจมันไม่ว่างทำงานอยู่อ่ะเอออันนี้เขาจงใจให้ได้ยินปะเอออันนี้เขาให้เราได้ยินป่าววะพี่เออเหมือนครับเปิดลำโพงให้ฟังอ่ะไม่แต่ยอมจริงไว้จริงมันนั้นจันไว้ดาช่วงเนี้ยอันนี้เป็นเออไปแล้วนุนาเอ้าเป็นอะไรไม่ได้เป็นมันไม่รับอุ้มหรอระบายระบายแบบที่อุ้มน้องเฟย์นะขี่หลังกันซะด้วยกอดกันซะด้วยแบบจุ๊บว่ะไอ้เจ้าต้องเคลียร์ว่ะต้องแก้นะต้องแก้ขาดนะนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงพี่เรื่องจริงพยานก็มีเต็มตู้เลยอันนั้นเขาจีบกันอยู่เหรอสองคนนั้นอะจีบกันได้ไงก็เขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในแก๊งอย่าชุบไอเจลไม่อ่ะเอ้าพี่เอาโอ้อันนั้นเลือกปฏิบัติด้วยอันไอดานะจีบเขาจีบกันอยู่เหรอสองคนนั้นอะเขาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนในแก๊งใช่เหรอใครหมายถึงใครบอกไอ้โจเหรอไม่ใช่ไอ้จิวชื่อไม่ใครชื่อไม่ใครขอโทษน้องพี่รู้อยู่ว่าโจเป็นคนดีถูกไหมล่ะพี่ค้างเองเสมอเว้ยสองคนเลย
สรุปว่าไอจิมบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วมิกกี้ว่าไงหนูนางอนปะเนี่ยไม่งอนลำอุ้มได้ไหมไอต้องเรียกนันดาหนูดาน่าจะไม่เบื่อปะเย่พี่บอกพี่แก้วเมื่อคืนที่บอกแก้งแบบว่าโทรหาพี่แบนอะบอกอยู่แล้วปาไม่เองโทรดีเองครับมันน่าจะง่ายกว่านะนี่เดี๋ยวพี่ชุบให้ไม่ใช่ถ้าชุบมันจะหนีเว้ยอ๋อยืนไปตรงนี้จอมันนี่ฮัลโหลพี่แบนไอ้พุดดิ้งมันมาแกล้งผมเนี่ยให้ทะเลาะกับดาพี่มาเคลียร์หน่อยดิแล้วน้ำตาลพี่เอาพี่งานอะไรนะงานร้านหรอไม่เป็นไรผมแทงมันไว้พี่ค่อยมาก็ได้มาตอนไหนก็ได้มันนอนตายอยู่โอเคพี่โอเคจริงๆพี่เดี๋ยวผมชุบให้ครับมีคนชุบอย่าชุบซ่วมเอาขอสโลตัวมันชอบอย่าไม่ได้หรอพี่บ๊อบชุดไม่ได้โอ้พี่บ๊อบขอสโลปะมันมึนให้มันตายไปนั่นเห็นไหมเขาขอความช่วยเหลือไม่อย่าเฮ้ยส้วมส้วมจากการจิมที่จิมไม่คุยกับพี่เลยโอ้มันลืมใช่ไหมมันลืมพี่ลืมไหมตั้งแต่มันสกินเฮดมันจะลืมแล้วส้วมเดินไปหลักดิจิมคุยกับเพื่อนในแก๊งก็หรอเอาไอ้จิมหน่อยจิมคุยกับเพื่อนในแก๊งเสร็จยังอะเป็นพีอาร์โทรมาถามว่าฮัลโหลจิมมี่คุยกับเพื่อนในแก๊งเสร็จยังมันจริงจังอยู่น่ารักมากมั้งอุ้มผู้หญิงอ่ะเอ้าแล้วทำไมอุ้มไม่ได้เพิ่มได้ค่ะวันนี้เปลี่ยนไปเหรอไปสามาคุงอ่ะสามาบอกเคยบอกเดนเขาได้ยินข่าวมาส้มเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แล้วพี่บอกสามาเปลี่ยนไปนั่นเห็นอ้ามหน้าพี่ดาไปเลยสามาเปลี่ยนไปแล้วแต่เผื่อไอ้เฮียติ๊กจะเปลี่ยนไปอ่ะมันแล้วแต่เว้ยถ้าเกิดมันจะไม่ทักทายมาถึงก็มานั่งยองๆอ่ะพี่ใส่ดูคนเล่นเขาเล่นกันซีเรียสหรือเปล่าพี่อะไรบอลอุ้ยแล้วแต่นายเลยถ้านายจะแบบไม่ทักทายกันบอลไปด้วยกันก็ชื่ออะไรนะไม่เอาพี่ปอบเพื่อนชื่อไฟอันนี้โอซีโซนหรอไม่ใช่ครับใช่ไหมมิกฮะเป็นชื่อฮะใครนะต้มยาเหลืองเอาคุยกับเพื่อนไม่อย่าไม่พี่ดาโอ้โจตับโตไหมฮัลโหลพี่ป๊อปพี่เป็นคนยืนใช่ไหมล่ะ5:40พี่ไม่ใช่ป๊อปแต่เป็นใช่ครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ไอ้ไม้เริ่มเดือดละหินจู่ๆกูใจรุดวะเอาจิมง้อสำเร็จไหมเนี่ยจิมทะลุมาแล้วนะสำเร็จแล้วครับจิมคือพี่ป๊อปบอกว่าจิมคือพี่ป๊อปพูดความจริงแล้วต้องมาทำร้ายกบเกลื่อนกันคิดเอาละกันฟ้องพ่อแน่อุ้ยโดนฟ้องพ่อแล้วนะเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่อะไรพี่เอาผมไม่ได้ทำอะไรมันไม่ดูมันจะพูดอะไรเออดูดิจิมมันทิ้งไว้มาหามันยังทิ้งโอ้จิมจิมพี่บอกว่าจิมเปลี่ยนไปไม่เว้ยเข้าใจเว้ยคนเราอะแต่นายแบบว่าสกินเฮดนายก็เป็นไรไม่พูดแล้วพี่ล่าสุดไม่ได้สกินเฮดล่าสุดไทยแล้วจะไปกับเพื่อนในแก๊งหรอไม่มันบอกว่ามาสกินเฮดไปกับเกียวครับมันถามหนูไปกับเพื่อนหรอไปกับเกียวครับไปกับเพื่อนหรออ๋อคนคุยครับคนคุยครับเมื่อกี้เห็นตอนที่โพสทวิตแล้วบอกว่าเป็นเฮดอ๋อใช่ครับตอนแรกทำไมหรอเอาดูยอมรับด้วยทำไมหรอแปลว่ายอมรับหรือเปล่าพี่ดาทำไมหรอส้วมเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้กูต้องดึงหูพี่บิลลี่พี่บอกคุยเลยโหครับพี่พี่หูรุ่นใหญ่เลยเหรอเสียงเงินนะถ้าดึงหูพี่บิลลี่อ่ะผมว่าต้องมีคนเสียงเงินน่ะอันนี้ต้องดึงหูพี่บิลลี่ไอจิมพี่บ๊อบก็ดูอะไรกันแต่ก่อนแล้วแต่พี่บ๊อบเลยจริงตั้งแต่มันอยู่ด้วยกันกับมาจีไงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนั่นแล้วไปแล้วเอาละเขาไปแล้วด้วยจิมเจเองนะที่เขาพูดเฉยมันเป็นทางแยกเว้ยแล้วมันต้องเลือกจิมวนเชิงไปดิจิมเขามารับแล้วเนี่ยโอเคครับพี่เจอกันครับพี่บ๊อบโอเคเดี๋ยวพี่ให้พี่บิลลี่ติดต่อไปพี่รับทำไมนี่
จิมจิมเตรียมเงินมาด้วยนะอ้าวจิมจิมคือไม่คือแบบจะปิดบังพี่ชายใหญ่ถูกปะไม่ได้ปิดบังไม่จิมขึ้นเถอะมันวนหลายรอบละจิมขึ้นเถอะจิมขึ้นเถอะเดี๋ยวก่อนที่จิมจะไม่มีชีวิตอยู่ตรงนี้เอาเอาเอามิกซ์เอ้ยเดี๋ยวสรุปยังไงมาถึงอะไรสรุปอะไรกินข้าวไหมกินข้าวอะไรพี่เอาข้าวหน้ากุ้งไงฮะกินข้าวหน้ากุ้งหรือยังล็อบสเตอร์ไงล็อบสเตอร์อ๋อกินแล้วหนูได้แค่ส้วมไหมเรียกว่าอะไรนะส้วมไม่เรียกหนูดาไงทำไมก็หนูดาใช่ไหมหนูดาไม่ใช่หนูป๊อปหรอฮะส้วมทำไมไม่ส้วมไปเคลียร์หัวไหมหนูดาไม่เคลียร์เลยหนูโจเคลียร์อ่ะโอ้ยโหไปเคลียร์หัวไหมเสียจัดอ่ะไอจิมเสียจัดอ่ะเดี๋ยวเขาหิ้วไปแล้วอ่ะหนูเคลียร์เสร็จให้ไปเป็นคนละอันเว้ยฉันป้าไม่ฉันใช่ไหมไอเสือดำที่ให้ไปเป็นคนละอันกันเว้ยกับที่ปล้นมาใช่ฉันป้าอันไหนก็กดทิ้งมาแล้วครับโทษทีเนาะโอ้เอาเราทิ้งทำไมอ่ะไม่อยากเก็บไว้แล้วดิเอ้าโหมีเรื่องราวอยู่แล้วว่าพี่บอผิดว่าไงอุ้มสาวขนาดอุ้มพี่สาวซุ่มอยู่เงี้ยไม่อะไรเมื่อกี้คนคุยพี่พรเป็นอะไรเป็นอะไรโอเคแล้วไปเปล่าก็โพสทิปพี่สาวไงพี่บ๊อบครับโจเรื่องนี้มีเงื่อนงำว่ะพี่มีอะไรก็เมื่อวานใช่ไหมผมไปปล้นเสือดำเขามาแล้วเขาก็แบบมาทวงแบบข้าแบบพูดมาปั่นว่าแบบแสนนึงอ่ะแบบอยากให้คืนเขายังจะให้อ่ะผมแต่ผมไม่ได้เอาเงินนะแล้วเมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมเขาบอกว่าทิ้งไปแล้ววิอย่าบอกนะมีเลือดมีหึมบ่อาจจะมีแต่ผมมาไปแต่ชุดใครหัวก่อนเออแต่ชุดนี้ก็ไม่เห็นเลยนะพี่ไปอยู่แลนด์เองหรือเปล่าไปอยู่มาถึงแบบว่าไม่ได้มาถึงเองที่มาถึงไอ้นั่นดิหรือนั่นแหละเออนั่นแหละมีรถซี่ไหมอยากเอาส้มไปด้วยส้มมีรถซี่ไหมส้วมไม่มีจ้าจะไปเคลียร์หัวไม่ไปเลยจ้าไปเลยแมวไปด้วยกันดิแม่ไม่อยากไปไม่อยากหลงเส้นทางเดินทางอันนี้หนูดาเป็นคนชวนนะไอ้นี่อยู่ป่ะไอ้สามะท่านสามะพลอยู่ป่ะท่านสามะพลหนูว่าน่าจะซ้อมป่ะพี่วันเนี้ยอ๋อเหรอสามะซ้อมใช่น่าจะซ้อมโอเคดาเป็นคนชวนนะไม่ไปหรอไม่อยากไปกับหนูดาอยากไปกับหนูป๊อปไปไหมหนูไม่ง่ายเลยง่ายเลยได้ไหมมาถึงไปไหนโรคซึมเหล้าอีกป่ะเนี้ยไอ้ดาไปใครหัวเนี้ยเลิกซึมเหล้ายังอะไรอยู่แต่บ้านฮัลโหลก็ไม่รู้ก็ถามดูก็เห็นปกติบอกว่าเป็นโรคซึมเหล้าโรคซึมเหล้าพี่บอกครับดีๆไม่ได้นี่คุยกับคนที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ซึมไปใหญ่เลยนะอันนั้นซึมเหล้าซึมเศร้าหรือซึมเหล้าอาจจะทั้งคู่เฮ้ยอะไรทีซ่วมตัวไม่ได้เป็นคนอะไรแบบขี้เมาชีวิตนี้ก็ไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะรู้เส้นทางเดินของไอ้คนที่ชื่อโจเท่าไหร่แต่กูรู้หมดเลยกูก็งงทำไมกูรู้ทำไมเราต้องมาเป็นแบบว่าเพื่อนที่แบบมีน้องแล้วก็เฮ้ยมึงมาคุยด้วยวะเฮ้ยฮะพูดอะไรอ่ะเปล่าสงสัยไม่มีอะไรนะไม่หนูป๊อปน้ำหนูไม่หนูป๊อปส้มๆจะไปอ่ะจะไปหาขอโลเคชั่นหน่อยดิโจรู้ไหมส่งโลเคชั่นแลน้ำตาลมากูต่อยนะโจเงียบทำไมต้นจะไปหาหนูดาได้ไงเดี๋ยวสามะก็หึงวะสามะหึงพี่ดาเอ๊ะหึงเองอะไอ้ส้วมไม่ใช่นะไม่ได้คุยกันนะเป็นเพื่อนกันนะไม่เชื่อแต่มันแอบมีซัมติงไม่มีซัมติงเอ๊ะอันนี้ความลับจากใจเลยอภดาคุยกับใครใครนะอภดาพาดาเหรอพาดาตอนนี้ดำไอ้พาดาไม่ได้คุยมันก็ไม่ได้คุยอ่ะไม่เห็นคุยกับใครอ่ะเอาดีต้องดูในเมืองต้องแบบแอบดูในเมืองว่ามันไปอยู่กับใครไม่เจอเลยดิไม่งั้นก็รอแอบดู
ไอ้แบบขอโทรศัพท์มาแอมดูแต่มันคุยเงียบอะแต่เอ้ยมีอย่างนึงที่จะรู้เทรนนิ่งถ้าเจออยู่กับใครก็คนนั้นแหละจริงใช่ตามนั้นเลยถ้าเจออยู่กับใครก็คนนั้นแหละเคยไหมเป๋โจเคยไปเล่นเทนนิ่งไหมโจเอาพี่มันมือใส่หนูดิพี่เอาพี่ดาโจไม่อยู่หรอไม่รู้ไอ้นี่มันทำทรงมือไหมก็ลองพูดอะไรก็ได้ดิเดี๋ยวก็มาเอ้ยพี่บอบแล้วไอ้พี่แฟงมันไม่อยู่อยู่นะล่าสุดอะมันทำอะไรวะไม่รู้วะมันมีหวั่นใจอ่ะมันมีแล้วมีแล้วทำไมทุกคนรู้ทำไมฉันไม่อะไรเองไม่รู้ได้ไงไม่รู้ตัวไม่รู้ได้ไงโอ้ที่รักนี่มันเคยแกล้งกูอีกโทรในที่รักไม่รับสายถ้าไม่รับสายแสดงว่ามันโดนคุมกำเนิดอยู่โอ้เชนี่มันจะหลังเข้ามั้งเอาฮะเอาดีๆหลังเข้าแล้วหรอเออมันเร็วขนาดนั้นเลยหรอเออดีดีพี่โอ้โหเชื่อไหมล่ะจริงจริงปะเนี่ยไม่รู้เนี่ยอ่านเร็วเหมือนกันนะเหมือนพี่เลยอะไรไม่มีแล้วพี่มีบัตรใจยังไม่มีหาน้องดาเลยอยู่กับน้องดาเนี่ยมันดาชิงมีไปแล้วเนี่ยมาละคนดูเริ่มหนาวมีหวานใจยังบอกว่ายังไม่มีมาดูมาแล้วมาดูมาแล้วมาละเริ่มไปใครห่วงไหมโนดาใครห่วงไหมเป็นจริงชอบดอกไม้นะ